ชี้แจงข้อเท็จจริงและขออภัยดร.นฤมลพิญโยสินวัตรวันที่1กันยายน2565จากกรณีข่าวยังทันแค่ส่องทะเบียนรถบิ๊กป้อมลงพื้นที่8ริ้วไหว้หลวงพ่อโสธรคปช.รอแห่รับที่นำเสนอในเว็บข่าวสดออนไลน์วันที่1กันยายน2565โดยเนื้อข่าวระบุว่าเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่1กันยายน65พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.เดินทางด้วยรถเบนซ์บ้านซึ่งเป็นรถตู้ขนาดใหญ่ทะเบียน1นหนูกไก่6218จากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อตรวจราชการจังหวัดชะเชิงเทราโดยมีศาสตราจารย์ดร.นฤมลพิญโยสินวัตรเหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐนั่งมาด้วยนั้นล่าสุดจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวศาสตราจารย์ดร.นฤมลพิญโยสินวัตรไม่ได้นั่งรถตู้ทะเบียน1นหนูกไก่6218มาพร้อมกับพลเอกประวิตรแต่อย่างใดเนื้อหาข่าวที่นำเสนอไปครั้งแรกมีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดและได้มีการแก้ไขเนื้อหาข่าวให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจึงประกาศขออภัยศาสตราจารย์ดร.นฤมลเป็นอย่างสูงมาณที่นี้เลขแห่งศรัทธาออกทะเบียนรถครูบาบุญชุ่มนั่งออกจากโรงพยาบาลหลังหายอาพาธเลขแห่งศรัทธาออกทะเบียนรถครูบาบุญชุ่มนั่งออกจากโรงพยาบาลหลังหายอาพาธนั่งรถทะเบียน8พ.สำเภากไก่8838ซึ่งเข้ากับรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข83วันที่1กันยายน2565สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่1กันยายน2565สำหรับรางวัลที่1ซึ่งมีเงินรางวัล6ล้านบาทได้แก่หมายเลข929332ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวงวดนี้ออกเลข725และเลข298สำหรับรางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข604และ210ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข83หลังจากออกรางวัลไปมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลงวดนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดาลูกศิษย์ครูบาบุญชุ่มหลายคนต่างรับโชคหลังพบว่าเลขทะเบียนรถของครูบาบุญชุ่มวันที่ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพหลังจากหายอาการอาพาธเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาได้นั่งรถทะเบียน8พ.สำเภากไก่8838ซึ่งเข้ากับรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข83พ่อย่าช็อกเห็นสภาพลูก3ขวบโคม่า2ขวบดับปริศนาแม่พ่อเลี้ยงทิ้งโรงพยาบาลพ่อย่าร้องทนายรณรงค์ลูกสาว3ขวบถูกทำร้ายโคม่าช็อกซ้ำลูกชายวัย2ขวบเสียชีวิตปริศนาเผยเด็กอยู่กับแม่พ่อเลี้ยงหลังเกิดเหตุหายตัววันที่2กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่สำนักงานทนายคู่ใจถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายณัฐพลทองดวงอายุ29ปีพร้อมด้วยนางอนันต์มาเจริญศรีอายุ64ปีมารดาเดินทางเข้าร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อปรึกษาแนวทางและดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดกรณีที่น้องเจ้าขาลูกสาวอายุ3ขวบถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสและอาจจะพิการติดเตียงตลอดชีวิตในนัทพล
กล่าวว่าตนได้แต่งงานอยู่กินกับแม่ของเด็กมากว่า3ปีมีลูกด้วยกัน2คนลูกสาววัย3ขวบกับลูกชายวัย2ขวบจนกระทั่งมาหย่าร้างกันเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565โดยแม่เด็กได้รับลูกทั้ง2คนไปเลี้ยงดูและอยู่กับสามีใหม่ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากหย่ากันแม่ของเด็กได้โทรมาทวงค่าเลี้ยงดูลูกตอนนั้นตนตกงานยังไม่มีงานทําบอกไม่มีจากนั้นเขาก็หายไปเลยกว่า3เดือนพ่อย่าร้องทนายรณรงค์ลูกสาว3ขวบถูกทำร้ายโคม่าช็อกซ้ำลูกชายวัย2ขวบเสียชีวิตปริศนากระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมเจ้าหน้าที่แพงได้ติดต่อแจ้งว่าลูกสาวได้รับบาดเจ็บมีอาการโคม่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต้องทำการผ่าตัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กหลังรับแจ้งผมรีบเดินทางมาดูอาการของลูกแต่ไม่พบแม่เด็กจนกระทั่งมาทราบเรื่องอีกว่าน้องพีพีลูกชายคนเล็กเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางบัวทองเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากหย่ากับแม่ได้เพียง3วันโดยแพทย์ระบุสาเหตุมีเลือดออกในช่องท้องยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่มีเลือดออกในช่องท้องนั้นเป็นเพราะอะไรมีใครทำร้ายหรือไม่นายณัฐพลกล่าวด้านนางอนัญญาของเด็กกล่าวว่าหลังจากทราบว่าหลานสาวบาดเจ็บได้ไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลแพทย์แจ้งว่าหลานมีปัญหามากที่สมองและมีภาวะติดเชื้อที่ปอดและทางเดินปัสสาวะต้องใช้เครื่องดูดเสมหะทุกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแพทย์ยังบอกว่าถ้าภายใน6เดือนทำกายภาพบำบัดแล้วอาการไม่มีขึ้นหลานสาวจะอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตนางอนันต์กล่าวต่อว่าตนมาเยี่ยมหลานเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นหน้าดำคล้ำอยู่ในห้อง ICU ครั้งแรกนึกว่าไม่ใช่หลานเราซึ่งแพทย์ยังบอกอีกว่าถ้าเห็นน้องวันแรกจะไม่เชื่อเลยว่ายังมีชีวิตอยู่ถึงตรงนี้ยังไม่รู้ว่าหลานสาวจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายและขอความกรุณาช่วยหาความยุติธรรมให้หลานสาวด้วยนางอนันต์กล่าวอีกว่าเมื่อตนไปถามตำรวจสภ.บางบัวทองท้องที่เกิดเหตุในฐานะเป็นย่าของเด็กว่าคดีของหลานสาวเป็นอย่างไรบ้างตำรวจบอกว่าเรื่องคดีไม่ต้องโทรหาให้ทางพม.ติดต่อมาโดยตรงจึงอยากจะถามว่าเป็นผู้เสียหายในฐานะตนเป็นย่าของผู้บาดเจ็บจะไม่มีสิทธิ์ถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นจากตำรวจได้เลยใช่หรือไม่ขณะที่นายรณรงค์กล่าวว่าทางพ่อของเด็กเดินทางเข้ามาร้องเรียนเรื่องลูกอายุ3ขวบถูกทารุณกรรมโดยคนใกล้ชิดของเด็กเองหลังจากพ่อของเด็กเข้าแจ้งความที่สภ.บางบัวทองตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปติดตามคดีพบว่ายังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยจนถึงวันนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับใครทั้งสิ้นปัจจุบันเด็กยังคงนอนรักษาตัวต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเด็กและทางบาดแผลซึ่งเชื่อว่าน่าจะถูกกระทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใครทำนายรณรงค์กล่าวต่อว่าในห้องที่เกิดเหตุมีผู้พักอาศัยอยู่4คน1คนเป็นผู้ป่วยอาการหนักไม่สามารถทำอะไรเด็กได้หรืออีก2คนคือแม่แท้ๆกับพ่อเลี้ยงที่ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยและข้างห้องบอกว่าเด็กร้องเสียงดังบ่อยตนรู้สึกแปลกใจมากที่ตำรวจสภ.บางบัวทองไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของคดีเลยยังไม่มีการเรียกคนใกล้ชิดเด็กมาสอบปากคำนางอนันต์มาเจริญศรีอายุ64ปีย่าของเด็กทั้งสองนายรณรงค์กล่าวอีกว่าส่วนเรื่องน้องพีพีที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เราขอทำเรื่องน้องเจ้าขาเสียก่อนเพราะถ้าน้องกลับมาปกติสามารถพูดคุยได้เราน่าจะสอบถามเรื่องราวการเสียชีวิตของน้องพีพีโดยตอนนี้จะให้พ่อของน้องไปติดต่อกับทางสุเหร่าที่ฝังร่างของน้องเพื่อเอามาพิสูจน์การเสียชีวิตแต่มันจะยากแต่ก็ต้องทำเพื่อหาตัวคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้
้